บ่มีสักน้อยหลายนะแม้แต่น้อยเดียวก็บ่มี 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาปีนี้ก็เหมือนกันก็ลงมาในน้ำปิงและจะเป็นจะได้มนต์งามจะมาค้ำมาได้สมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนใครจะไปเชื่อว่าน้ำปิงจะแห้งขอดแบบนี้คงเป็นไปบ่ได้แม่น้ำมีหน้าที่ไหลลงไปที่ต่ำน้ำจัดที่สูงไหลมาจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำคือทะเลพุ่นไหลไปบ่มีอย่างยุดยันแต่ละสายในโลกนี้ทุกคนเกิดมากะหันแม่น้ำที่ไหลตลอดอยู่แล้วนะร้อยปีก่อนเนี่ยแม่น้ำบ่เคยเหือดแห้งนะไหลอยู่ตลอดเวลาไหลไปเรื่อยๆไหลไปสู่ออกทะเลพุ่นนะแดดเผาดวงอาทิตย์เผากลางทะเลกลายเป็นพายุฝนละไอน้ำระเหยออกจากทะเลขึ้นไปสู่สยองขึ้นไปอยู่บนฟ้ากลายเป็นเมฆกลายเป็นหมอกเป็นพายุฝนตกลงมาหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาแบบนี้มาอยู่ตลอดอนันตกาลแล้วมาถึงปัจจุบันนี้แม่น้ำปิงแห้งขอดหมดง่ามค่ำแม่น้ำปิงได้หายบ่เคยขึ้นคนเฒ่าคนแก่ตอนนี้อายุ 6-70 ปีนี่แต่ก่อนบ่เคยขึ้นว่าแม่น้ำปิงจะแห้งถึงขนาดนี้แม่น้ำลีก็เหมือนกันอาตมาเป็นละอ่อนตะก่อนเคยลงไปเล่นน้ำแม่น้ำลีตะก่อนนะเมื่อ50ปีก่อนเมื่อ40 50ปีก่อนแม่น้ำปิงมันเคยแห้งแต่แม่น้ำลีมันเคยแห้งน้ำไหลตลอดเวลาพดแผ่วซบลีพุ่นไปตามบ้านดงหลวงพุ่นนะบ้านดงซบลีตะก่อนเอ๊ะอยู่ที่ไหนบ้านดงซบลีตะก่อนอ๋อเป็นว่าบ้านดงหลวงเนาะแม่น้ำลีไปซบกับแม่น้ำปิงพุ่นแม่น้ำกวางข้าแม่น้ำปิงปุ่นลงไปปุ่นมาพิจารณาแม่น้ำลีลงไปทางปุ่นออกแม่น้ำปิงปุ่นมาพิจารณาโอ้ตะกอนนี่น้ำมาเคยเหือดมาเคยแห้งเดี๋ยวนี้เป็นโขเป็นน้ำไปหมดเป็นป่าอุ๊บโอ้ยายมศรัทธาณตอนนี้ก็มันกันนะลงมาก็ยังบ่เต็มที่แต่มันกันยายมศรัทธาสาธุชนคืดพอเนาะสมัยเป็นละอ่อนโอ้น้ำคืนเนาะพอวันหน้าฝนมานี่ถ้าฝนตกมานี่น้ำมีตลอดน้ำคืนแต่ณถึงวันนี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงมาเตือนน้ำคืนขึ้นมาเว้ยอย่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยตกจนน้ำมันออกจากป่าจากโคจากล่าออกมาทำความพินาศทำความลำบากสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนเฮาที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะหาได้ชัดเจนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยบุญและเนอศรัทธาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่สรณะนะก็เอาบุญตัวเก่าที่ทำบุญไว้มาตลอดนะศีลที่เคยรักษาศีลธรรมศีล5ที่เคยรักษาประมาณรักษาไปแต่ละวันอันไหนควรละก็ละอันไหนควรทำก็ทำไปนะนะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วห้องกลับขึ้นมามาได้อย่างที่เคยอู้นะพลิกมามาได้แต่ว่าขึ้นมาเป็นวันนี้ก็มาได้เพราะฉะนั้นฟังเฝ้านะนะถ้าท่านจะหันได้สิ่งที่บ่เคยมีก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปตะกี้ว่ามดงามค่ำแม่น้ำปิงมีที่ไหนนั่นน่ะแต่เกิดขึ้นแล้วจริงๆใครบ่เคยคาดคิดเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างของชีวิตศรัทธาในปัจจุบันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยศรัทธาเคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาอาจจะปรากฏขึ้นมาท่ามกลางวิถีชีวิตของศรัทธาที่มีอยู่ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเราต่างหลายจะต้องเตรียมอกเตรียมใจถ้าเกาะกับพระรัตนตรัยอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับศีลกับธรรมนี่อันยังก็จะเกิดขึ้นจะมาเถอะพระเฮามีที่เปิ่งที่ดีแล้วมีที่อิงที่ดีแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งแล้วนะจะเป็นจะได้ก็ตามนะจะตายจะได้ก็ตามเพราะว่าจิตก็อยู่กับบุญกุศลแล้วนะมีที่เปิ่งมีที่พักพิงของจิตใจที่ดีแล้วอันนั้นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่ประพรมาในชีวิตนี้ไม่ชีวิตจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ภายหลังชีวิตหลังความตายนั้นนะอริยทรัพย์ภายในที่ทำมาโดยตลอดทรัพย์ที่พอด้วยตาเปล่ามหันอันนั้นแหละจะเป็นเปื้อนเป็นฝูง
น่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติสถานสิ่งเหล่านี้แหละมีความจำเป็นของชีวิตหลังจากที่เราละโลกนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่แหละวันที่เดือน12ที่จะมาถึงนี่นะเดือน12ที่จะมาถึงเนาะสัทธาเดือน12ที่จะมาถึงนี่คือ1ข้ามเดือน12ที่จะมาถึงนะเป็นเดือนที่หลายภาคเหมือนเดียวกันหมดภาคเหนือเฮาเดือน12ภาคใต้อีสานเหนือใต้อีสานกลางใต้นี่อาจจะเป็นเดือน10นะทำบุญเป็นตำพรีนี่มีมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีก่อนสมัยพุทธกาลพุทธะนะแต่ก็บอกเขาเขาคณาจารย์นักพาดเจ้าครูบาอาจารย์บอกสืบต่อกันมาเดือนนี้เป็นเดือนที่น่าหันใจเนื่องญาติกาพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วญาติสนิทมิตรสหายที่ละโลกนี้ไปแล้วบ่ฮู้ประโยชน์ทางใดบางทีเกิดอุปฆาตกรรมมาตัดรอนชีวิตต้องมาเป็นสัมภเวสีเล่ยล่อนไปมาบ่ได้ไปเกิดเตื้อบ่ได้ไปสู่อบายภูมิยมโลกเตื้อเพิ่นว่าแบบนั้นนะอาจจะมีรอบุญรอกุศลนะจนถึงหมดอายุขัยจะต้องไปใจกรรมใจเวรโอ้ลึบไหลลึบไหลจานสัทธาแต่ขอให้สัทธานึกถึงคุณความดีบุญกุศลที่ได้ทำไว้นั่นเป็นดีที่สุดแล้วเนอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเรานึกถึงดีที่สุดแล้วอันนั้นน่ะคือคุณความดีของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ทำดีมาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอย่างที่บอกชีวิตเป็นของน้อยถูกชะลาความตายลุกลานอยู่ตลอดเวลาอันอย่างเล่าจะเป็นเปื้อนเป็นฝงอย่างที่เคยอู้ฟังว่าแต่เมื่อเรานึกถึงความดีที่ตัวเขาได้ทำไว้มันถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้นะความจุ่มอกบานใจจะเกิดขึ้นสัทธาต่างกับความชั่วที่ตัวเก่าได้ทำไว้เมื่อความชั่วตัวเก่าได้ทำไว้นะความชั่วตัวเก่าได้ทำไว้สัทธาลองกึดเอาเถอะความชั่วที่ทำไว้เมื่อนึกถึงเมื่อใดนี่จิตใจจะห่อเหี่ยวเมื่ออ่านเพราะฉะนั้นจะไปนึกไม่ต้องไปกึดสิ่งที่บ่ดีนะปล่อยละไปเสียก็กรรมเวลาที่หมดไปมันจะเป็นจะได้ก็ตามแต่ฮึปิ้งมันนึกพอความดีกรรมดีสิ่งที่ดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้อย่างเดียวนะมุ่งไปอย่างเดียวคือนึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำอย่างน้อยนึกถึงพุทธรูปที่บนบ้านบนหิ้งพระธรรมีนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้านึกขึ้นได้ก็นึกคือนึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้นั่นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธามีที่พึ่งที่ดีแล้วต้องหมั่นนึกตลอดเวลาความดีน้อยหนึ่งก็ตามในชีวิตนี้คือนึกคือใดนะคือนึกคือใดอันนั้นแหละคือที่ระลึกของใจนะที่อยู่ของใจมีความจำเป็นต่อชีวิตทุกชีวิตบางทีมาระลึกถึงอาทิตย์ที่แล้วเคยโอ้เรื่องภายฟังทำเมื่อคืนอาทิตย์ที่ผ่านมานะว่าบางคนเนี่ยโดนโยมผ่านบ้านเอาไปแล้วเนี่ยบ่เคยไปวัดบ่เคยไปวามบ่เคยทำความดีสักเตื้อน่ะอาจจะทำจำมาได้เนี่ยโยมผ่านบ้านยับไปเป็นว่าลูกไปบวชในวัดปุ่นตกกรรมบ่เคยเข้าวัดไปวะบ่เคยสนใจเรื่องวัดเรื่องว่าพระรัตนตรัยเป็นจะได้ก็บ่ฮู้ล่ะทำหากินไปถึงวันแต่บ่ใช่เบียดเบียนผายนะไม่ใช่เบียดเบียนผายบางคนบ่ได้ไปนี่แหละแต่มุ่งหน้าทำมหากินใช้ชีวิตของตัวเก่าคนเดียวไปถึงวันนะนะถึงวันนะไปแบบนั้นลูกไปบวชในวัดพ่อแม่เปิ้นก็บ่ได้เดือดร้อนอนุญาตคือพ่อเพิ่นตายตั้งแต่เกิดมาพ่อก็ตายอ่ะแม่ก็ทำมหากินไปเลี้ยงอันตาชีวิตตัวเก่าไปวันวันหนึ่งผมว่าการบวชได้อานิสงส์ดีครับบัดนี้เป็นตุเป็นเจ้าเป็นพระลูกเจ้าหลานเลนไปบวชจะได้บุญได้บ่ฮู้นะแต่มาได้ว่าเฮ้ลูกเจ้าที่จะไปบวชแล้วแต่เน้นเถอะแล้วแต่ลูกจะไปบวชในที่สุดนะไปการไปงานมาอิดอ่อนเมื่อยล้าโดนโยมผ่าบ้านยับตัวเก่าไปนอนหลับเมื่อยล้า
ปรากฏว่าไปในยมโลกเพิ่นถามบอกว่าโอ้บ่เคยทำดีสักเตื้อจำบ่ได้บ่ฮู้บ่ได้ทำดีบ่ได้ไปวัดไปวาบ่ได้ทำดีโยมพม่านก็เอานางคนนี้จ้งลงมนโหกหม้อใหญ่หม้อกระทะทองแดงที่เปลี่ยวไฟเปลี่ยวความร้อนของไฟที่ในหม้อกระทะทองแดงขึ้นมาออกสีเหลืองๆนี่แกหาแล้วได้นึกถึงจีวรของลูกเนนที่อยู่ในวัดได้หันปั๊บเดียวเตือเดียวแต่ก็นึกนึกถึงลูกอยู่ในวัดเนี่ยคนเอาถั่วเก่าไปจ้งเขาใส่ในหม้อกระทะทองแดงไฟก็บ่เป็นหยังบ่ไหม้หยังซะหยังดับหมดโอ้บ่ใช่ธรรมดาสักขนาดโยมพระบาลถามถึง2เตื้อก็จำบ่ได้3เตื้อนี่เป็นจะได้ไฟบ่ไหม้ต้องทำหยังมาซะหยังนึงข้าเจ้าบ่ได้ทำหยังนะความดีบ่ได้ทำบุญซะเตื้อนะมีอย่างเดียวที่เปลี่ยวไฟมันขึ้นเหมือนลูกเนนที่อยู่ในวัดน่ะพันจีวรเพิ่นเหมือนสีเหลืองเนี่ยพอเหมือนสีเหลืองเหมือนลูกจีวรเนนนั่นน่ะเปลี่ยวไฟเหมือนจีวรเนนโอ้บ่ได้แล้วอันนี้บ่ได้บ่ได้นี่อันนี้ส่งปุดเอาส่งปีขึ้นไปลองกึดพอสถาแค่อนุญาตให้ลูกในตัวเก่ามันได้ไปวัดไปว่าบ่ได้นี่ซะอย่างเป็นแต่นึกถึงภาพตีอ่ะเนี่ยการตายจากโลกนี้เนี่ยชีวิตหลังความตายเป็นแบบนั่นสถานเนี่ยชีวิตหลังความตายถ้านึกถึงความดีได้ก่อนถ้านึกขึ้นได้เนี่ยมันจะเปิดโอกาสคือได้ไปเสวยผลของกรรมที่ดีก่อนนะอย่างสมณเณรนิมิตเนี่ยเวลาสมัยก่อนจะมีอานิสงส์บวชเนาะสมัยก่อนนะสมัยก่อนบวชลูกแก้วเนาะแห่ลูกแก้วได้เป็นเทวดาก็เพิ่นวันนึงแต่ก่อนนะมาถึงวันเดียนะเกินวันไปๆซะหน่อยได้แต่งชุดเทวดาเนี่ยก่อนนะได้เป็นแต่งชุดเทวดาก็เปิ่นแต่ก่อนนะบางตนบางองค์จะได้เป็นเทวดาวันข้ามนะขี่ม้าพ่องขี่รถที่พ่องแต่ก่อนได้ขี่รถที่เนี่ยชาดาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วมันบวชเน้นบวชลูกเต้าหลานเลนชาดาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยคือหมันนึกแบบนี้สถาอันนี้สงใครมีลูกเต้าหลานเลนกับป้าคือไปบวชเห็นเด้อนะอันเนี้ยมันแปลงกว่าอย่างอื่นหมดน่ะบุญแบบนี้ซ้อซื้อบ่มีเด้อต้องอนุญาตพ่อแม่ต้องอนุญาตคือลูกเต้าไปบวชใครมีลูกนี่มีลูกพอใจนะนะฟังคือไปบวชไปวัดไปวาตัวเขาจะได้เปิ่งในเวลาชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายนี่มีความจําเป็นแบบนี้แม่ตัวเก่ามาได้ไปวัดไปว่าได้สนใจเนี่ยแต่อนุญาตให้ลูกไปบวชแต่เนี่ยแต่อานิสงส์ของการไปบวชภาคการสวพัตเนี่ยเปิ้นว่าสมัยก่อนบ่นับตุพระคือนับพระเหลืองบ่นับต่อเฟืองคือนับเม็ดข้าวเนี่ยบ่นับตุพระคือนับพระเหลืองพระเหลืองมีอนุภาพแบบนี้สถาเปลี่ยวไฟมโนหกยังดับเพราะว่าแม่คิดถึงหาลูกที่นุ่งผ้าเหลืองเพียงเต้าอี้บ่ได้สถาโยมพระบาลบ่สามารถจะงับนางนี่จ้องลงในหม้อนอหกใดนะจ้องลงไปแล้วก็บ่สามารถจะไหม้ได้อนุภาพปั่นนี่สถาแล้วสถาภัยพ่อมีลูกหลานนะถ้าบ้านกับบวชเอาเป็นอนุโมทนาก็เปิ้นเนาะภัยมีลูกมีหลานที่ไปบวชก็นึกถึงพระเหลืองพ่อแม่นะถ้าไผ่โดยมีลูกหลานที่เป็นพ่อใจก็เวลาลูกหลานไผ่ไปบวชก็ไปร่วมบุญกับเปิ้นไปห้อมให้ห้อมกับเปิ้นไปเป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชลูกบวชตุบวชพระเป็นลูกพระลูกเนนได้อันนี้อันนี้สงฆ์นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแบบนี้จะไปประมาทบุญน้อยนิดว่าจะบ่มีกล้าแต่เมื่อชีวิตหลังความตายแล้วจะปรากฏคืนฮือหันว่ามีกล้าอย่างใดแทบเงินล้านเงินแสนล้านบ่สามารถจะไปซ่อซื้อได้ในตลาดทั่วไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นบุญแต่ละอย่างจะต้องทำด้วยตัวเก่าสร้างไปด้วยตัวเก่าเนอะอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนาะ
พราะฉะนั้นบุญนั่นแหละบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่แท้และถาวรติดตามเราไปทุกภพทุกชาติแม้จะละสังขารร่างกายธาตุทั้งสี่นี้สลายลงไปแล้วนะจะต้องเคลื่อนจากภพมนุษย์ไปสู่ภพภูมิต่อไปแน่นอนเป็นแน่แท้นี่แต่บุญเหล่านี้จะอุดหนุนเตือนแต้มวิถีชีวิตเราไปทางที่ดีที่งามได้นะถ้าตกทุกข์ตรงได้ยากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดีนะถ้าเป็นไก่โอ้เป็นนี่น่าสงสารไก่ที่ดีเจ้าของเลี้ยงไว้ไปปลาใส่เจ้าของดีแมวก็ดีหมาก็ดีหมูหมาเป็ดไก่จังม้างัวควายต่างๆนั่นนะนะได้รับกับอุปถัมภ์กำจูจากเจ้าของเลี้ยงเป็นอย่างดีนะอันนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตหลังความตายจะต้องไปพบต่อไปเป็นห่วงศรัทธาทุกคนเนาะยิ่งปัจจุบันนี้สารพัดอย่างภัยที่เกิดขึ้นพ่องภัยธรรมชาติภัยจากสังคมภัยจากความเป็นอยู่ของครอบครัวของชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบันเดืองบันเลาบันหน้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบันหน้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทำให้โอ้บุคคลเจริญจะได้ปัญหาเกิดขึ้นสุดวิสัยบันเทือกทำให้เกิดน้อยเนื้อตามใจก็มีลุมเล่าในหัวใจทำให้อยู่มาได้ให้ฆ่าตายให้ฆ่าตัวเก่าก็มีโอ้จะไปแย่แต่ในสถานเนอะชีวิตมันมีก้านอันยังจะเกิดขึ้นจะได้กระทำนะจะไปทำลายตัวเก่าแท้ๆนะเสียดายนะวันหนึ่งของตัวเก่านี่หนึ่งวันเต็มๆมีก้ามหาศาลหาซื้อเวลามาได้นะบางคนตายแล้วเนี่ยออกจากร่างไปแล้วคนที่ตายเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านร้อยล้านปานล้านก็ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้แต่จะฮื้อญาติพี่น้องไปซื้อชีวิตคืนมาฮื้อปิ๊กมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ใช่ได้นะสัตว์บ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมีเต้าที่เป็นไปได้นี่ละสิฮี่หามาได้นักได้น้อยกับเต้าที่เป็นไปได้สัตว์สาธุชนท่านผู้ฟังเต้าที่เป็นไปได้นะเต้าที่เป็นไปได้นะจะซ่อมจัดนี้ได้มาหมกได้กับเปิงใจมอกอันทีนี้ความพอดีจะเกิดขึ้นในห้วงหัวใจถ้าเข้าใจในหลวงราชการที่เก้านี้โอ้ฉลิยะแต่ๆพระองค์ท่านนี้โอ้มีความหู้ความเข้าใจมีความแตกฉานมีความเป็นห่วงพระสุขในกรชาวไทยแต่ๆสถานนะบอกแล้วบอกเล่าเก่าแล้วเก่าพระราชดำริพระราชดำรัสแต่ละครั้งแต่ละคราวนี้เนี่ยทราบซึ้งนะทรงคุณค่าแก่แผ่นดินไทยแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งพระองค์บอกว่าเออตั้งประชาชนตั้งหลายประสบนิกรแต่ละคนขอคือทำความดีเนอทำความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจแม้จะเป็นสักวัยเศรษฐีแล้วทำความพอเพียงมีเนี่ยตัวเก่าก็จะบ่เดือดร้อนคนอื่นก็จะบ่เดือดร้อนตราบใดถ้าความพอเพียงบ่มีนี่แม้จะเป็นสักวัยเศรษฐีมีเงินปานล้านหมื่นล้านตัวเก่าก็ยังเดือดร้อนอยู่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการข่มเหงรังแกแน่รีดท้ายที่ความบ่พอเพียงเกิดขึ้นจากห้วงหัวใจของคนเป็นแบบนั้นอย่าโยมสันทาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนั้นแท้ๆ แต่ถ้าความพอมีในห้วงหัวใจของคนแล้วบางคนมีร้อยล้านปานล้านเอาละพอใจล่าตีนี่กินมาเสี่ยงแล้วจานนี้นะแต่ทำหน้าที่ไปทำมากินไปได้ก็ดีได้จะได้เผื่อแผ่ให้คนอื่นญาติกาพี่น้องไปเผื่อแผ่ให้สังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นสังคมจะได้มีความสุขเมื่อตายแล้วเอาไปบ่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะบ่ทำเลยไม่ใช่ว่าจะประกอบกิจการการงานอันใดจะยุติหมดบ่ใช่ทำตามหน้าที่ไปเลยสืบทอดกันไปนะที่เป็นสักวัยเศรษฐีที่มีเงินมีคำมากับพ่อบุญกุศลจากก่อนปันหลังอุดหนุนเตือนแต้มมาส่งผลให้จัดนี้นะคือมีอันจะกินพอที่จะไปได้อย่างเฮาปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงมะโอ้มะนาวมะขุดมะขุนนะอันนี้พอออกหน่วยออกนี่คือส่งผลมาคือแบบนั้นเมื่อถึงกาลเวลาบางคนบ่เคยตั้งใจบ่เคยหาเงินล้าน
นะอยู่ๆโอ้ได้เงินล้านอย่างกระทันหันก็มีใจสั่นวันวายไปหมดเพราะไม่เคยกำเงินล้านไม่เคยหาจันนี่คงบ่มีหวังแต่เออได้เงินล้านขึ้นมาอย่างกระทันหันก็มีด้วยแรงบุญของพวกเขาด้วยบุญเก่าที่เคยสะสมมาไว้ทำให้ออกดอกมาจันนี่เป็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโอ้อูก็ญาติโยมศรัทธาเมินเหมือนกันเนอะกรรมเดียวแต่หมดเวลาไปแล้วเนี่ยจะได้เปิดสายคือศรัทธาทำแล้วนะ36นาทีเหลือให้20 กว่านาทีเนาะ20 กว่านาทีจะเปิดสายคือญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาอูจ๋าญาติโยมศรัทธาอยู่ที่ใดก็ตามนะที่ฟังเจ้าวันนี้อยู่สามารถโทรอูจากันได้นะสามารถโทรอูจากันได้ไงพอเปิดแล้วก็เข้ามาแล้วนะพอประกาศสายก็เข้ามานะว่าจะเป็นภายตั้งใดบนเนอร์นี่นะ0 89 26 24 999 0 89 26 24 999เจริญพรไว้จ้าครับท่านอาจารย์โอ้วันนี้ยงโควิดมาแต่เจ้าเลยนะครับพ่อไปถวายท่านเหมือนเราครับเนี่ยเรียนงานแล้วกันเราก็จะไม่ไปแล้วกันท่านจ้าครับโอ้มันก็แรงตัวท่านอาจารย์นะวันนี้ยังไม่จัดว่านะประเดี๋ยวเราหมอยังหมอแม่เจ้าจะมีกระชายอ่ะก็หน้าฝนแท้ๆนะเนี่ยวัดจากเดือนที่สองแต่วัดเดือนนี้เดือนเก้าเดือนที่พอเป็นอ้อนตะกอนแล้วมาเรียนเต็มฟังแล้วเนาะเนี่ยเต็มฟังหมดแล้วมาเดี๋ยวนี้นะวันนี้วันนี้ยังมีแค่ชายมีแค่กันแหลมนะอาจารย์ว่าเนาะแต่มาเดี๋ยวนี้นะวัดแล้วก็พ่อทั้งบ้านเปิดมือเปิดนี่แหลมท่วมน้ำนองก็เป็นดีดูหมดเลยมาเนาะเป็นดีดูทั้งหมดหมดเลยครับเป็นไฟธรรมชาติมันไม่เอ็มมันมาทั่วมาถึงกันมาทั่วมาถึงกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับเนอะสาธุเนอะสาธุเนอะครับไปสาครับเอาใส่ต่อไปเจริญพรครับสวัสดีครับท่านพระครูเออพ่อบุญธรรมครับผมบ้านปุ่งหนองครับวปปเป็นปักเป้าอนุโมทนาเนี่ยพ่อบุญธรรมเนอะครับวันนั้นท่านถึงวัดค่ำกว่าค่ำถึงวัดทุ่มปลายน้อยโอ้มันไกลเนาะยากตังต้องตังยากแน่เนาะเออแม่นไกลน้อยเนาะอนุโมทนาเนอะที่ร่วมทำบุญกันมากู้คนก็ขอขอบคุณน้ำจิตน้ำใจสันดานที่ไปร่วมบุญด้วยการที่วัดดอนจันเนอะครับผมสาธุสาธุครับไว้สาครับเจริญพรเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้ากับว่าสาเจ้าธรรมอาจารย์ไม่สุเกียวศิลาพรติเตียเด้อสุเกียวฟังอยู่นะตลอดเจ้าฟังถึงมาเจ้ามาแรงเด้อสาธุสาธุเด้อเจ้ากับว่าสาเจ้าสาธุเจ้าจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรไหว้สาเจ้าโอ้แม่นางคำอ้ายกะเจ้าฟังเลยฮะฟังอยู่กะเอออยู่ดีมีซูเนอร์แม่เนอร์เจ้าเมื่อคืนเดินไปถามปัญหาหน่อยเนอร์เออว่ามาเลยประมูลกับกุศลนี่มันต่างกันอย่างใดเจ้าเออเดี๋ยวจะคือฟังเมื่อค่ำวันนั้นนะ2 ทุ่มวันนั้นนะแม่เนอร์เจ้าคุณสนนี่ต่างกันจะได้นะเจ้าคุณต่างกันจะได้นะเนอะคือกำลังใจแทนเนอะสาธุสาธุเนอะเจ้าสาธุมุดนะเล่นปอนใส่ต่อไปเลยเอาจะเล่นปอนจะเล่นปอนไว้สาอาจารย์ไปที่ไหนก็จัดทั้งได้ฮัลโหลเออเสียงดับไปเสียนะฮัลโหลครับไว้ชาจงพรพ่อบุญตานกะพ่อบุญตานพ่อบุญตานกะฟังตลอดนะท่านเนอะท่านนั้นเนอะพ่อเนอะค
ครับกำลังใจดีสามยอดอนุโมทนาสาธุโอ้ปอบุญตันเจดีสามยอดโอ้อนุโมทนา089 2624 999เอาเจริญพรเจริญพรเนอจันที่ไหนก็เจ้าป่าเฝ้าเจ้าบ้านทั้งสามเจ้าแม่ทำมูลค่ะเจ้าเจ้าแม่ฟังอยู่เนอแม่ฟังอยู่เนอแม่ทำมูลเจ้าโทรมาให้กำลังใจท่านพระอาจารย์เนอมูลนานเนอแม่ทำมูลเนอเจ้าขอบคุณจากเจ้าสาธุสาธุโอ้ใส่โยงเข้ามาเต็มเลยนะเอาเจริญพรคอยสาเจ้าจันที่ไหนแม่จันฟ้องเจ้าแม่จันฟ้องปุ่นาเจ้าโฮมกะเจ้าที่ไปป้ากันวันนั้นกันแม่เจ้าเจ้าแม่จันฟ้องโมทนาเนอร์แม่เนอร์วันนั้นทำบุญเจ้าค่ะแม่นี่หนูจ้าดิจันหมดในห้องพี่ๆกันแล้วได้บุญกันนะได้กันได้กันแม่ได้โย่คือนึกถึงภาพนึกถึงคนที่หอมเนอร์แม่เนอร์เขาบาดเขาฟ้าเออดีแล้วดีแล้วแม่หอมผ้าถึงว่ากี่โมงเจ้าถึงว่าทุ่มปลายแม่จ้าแม่มันชั่วโมงเดียวเดินเนาะมันไกลเออของแม่ใกล้เนาะแม่เนาะเจ้าไปวังเหนือมีโอกาสนี่กินจ้าในมาใครไปมันมีโอกาสเนาะอ่อนมาอยู่ละปูนนะอ๋อไปอยู่ละปูนปะนะแม่เนาะเออค่ะนี่ค่ะก็บอกหลวงนาเขาขนาดไปการเกียนดีสีเหลืองแม่กับพวกอาจารย์โน้ตก็เฮาหัวจะไขสุดจนได้เป็นจนได้เออแม่นแม่นคันนี้หูจังแล้วเนาะเจ้าหูจังแล้วดีมีสุขแล้วแม่เนอร์ได้ยินกับเสียงเจ้าว่าจ๋าเจ้ากำลังใจเนอเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาเจ้ามาอาจารย์เออนี่แม่อมรกะเจ้าไม่ได้โทรหลายที่เดิมนัดฟันจิตอยู่ได้ฟังแต่ตั้งวันศีลนะแม่เนาะบัดเจ้าวันนี้ได้ฟังท่านพระครูมาแล้วเหรอท่านจ้าแต่เจ้าแล้วก็เจ้าแต่เจ้ามาแล้วแล้วคนโต๊ะก็เจ้าพระอาจารย์เดินตัวน้อยอ่ะโต๊ะแม่โต๊ะแต่แต่ว่าวันข้ามแต่โต๊ะแต่ว่าโต๊ะมันโต๊ะเหมือนนักแหละแค่หน่อยเดียวอันนี้โต๊ะแล้วคนโต๊ะเพิ่มเสียงโอ้มาตลอดเจ้าพระอาจารย์ท่านสาธุสุขภาพเนอร์คุณเนอร์เจ้าดีเจ้าไว้สาเจ้าเอาเจริญพรไปสาทางพระครูครับพ่อประเสริฐครับพ่อนำประเสริฐพ่อประเสริฐพ่อนำประเสริฐพ่อนาแดงพ่อเพื่อนน้อยแต่ที่จำว่าทั้งท่านครูอยู่ประจำอยู่ตลอดอือพ่อนำประเสริฐเนอนี่นะครับได้ยินเสียงไหมครับทุกคนได้ถอดขาอยู่ได้ปะกันวันนั้นม่วนก็ได้จากวันนั้นวันนั้นนะครับเป็นขี้กันน้องมันติ้งแต่ตาบัวไปปะกันน้องเออเหมือนปีเหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกล้านกันนี่พ่อนะเพลงเสียงจริงเดี๋ยวปีใจคนต้องควรใจที่ฟังคำไปกันกันอยู่ในสีดินน้ำก็ติ้งนี้แต่นะครับครับนั่นพ่อสาธุมุตนาเนี่ยพ่อเนอครับไปสักกำลังใจในขอบคุณจีที่ทุกอันยังมันยังแล้วครับเน่สาธุสาธุปนนานประเสริฐปุ่นบ้านนานอำเภอนานน้อยจังหวัดน่านปุ่นเอาเจริญปอนเอาไว้สายเช้าเนี่ยมันสูงบ้านล่องเนอไม่สูงบ้านล่องแกไม่สูงว่าจะได้ไม่สูงไม่สูงบ้านล่องบ้านล่องไม่ขัดจานแค่เนอไม่เฝ้าแค่นะบ้านล่องไม่ขัดอ๋อบ้านล่องไม่ขัดจานเนอไม่ขัดจานฟังอยู่นะโมทนาเนอแม่สูงเนอจ้าวผสมรักใจเนอสาธุสาธุเนอแม่สุนะจ้าวค่ะแม่สุบันล่องแม่ขจารย์ปุเนอเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจ้าวครับไปจานจ้าวท่านอาจารย์เอาอูจานทางใดหาเสียงนี้เอาจ้าวพระตองจันเจ้าแม่มูลเจ้าแม่สีมูลนะแม่ขมูลเจ้าแม่ขมูลวันนั้นป้ากันว่า
เขาก็เป็นบัดเด็ตเต้าจะจะพักตั้งได้พักได้ท้ายก่อนอาจารย์กล้ามคนมันนักมันหลานแม่แม่ต้องแน่การเนาะหน้าการการงานโอ้เต็มมือเนาะเต็มหน้าต้องแน่การถึงโอ้แต่แต่หัดใจหน้าการงานกันนักมาบ้านเจ้าก็ไปรอเอาลงคาไปน้ำพริกยาก็น้องไม้ต้มไปกับเจ้าอ๋อได้ฉันได้ฉันได้ฉันก็เจ้าได้ฉันได้ฉันอนุโมทนาเนอะเจ้ากับพระชาเจ้าท่านกำลังใจนะท่านเนอะจ้าผู้เนอะจ้าเจ้า0892624999เอาเข้ามาได้สัก 2-3 สายเนาะ 2-3 สาย0892624999ใครที่โทรบัตรก็โทรเข้ามาได้เนาะตอนนี้พอดีสายโยงเข้ามาก็เลยดับสายไฟสายไฟสายกำหนึ่งใครที่ยังฟังอยู่ในเมื่อข้ามฟ้ากันช่วงไหนสองทุ่มเป็นต้นไปเนาะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะเอาเจริญปอนเจริญปอนตีนแล้วเนอะไปสายเจ้าเออจัดที่ไหนก็แม่จากน่านเจ้าโอ้โหน่านจ้าแม่ชื่อเมืองน่านเจ้าเมืองน่านชื่ออย่างก็อำเภอเมืองก็อำเภอไหนอำเภอภูเพียงเจ้าชื่อสีแม่สีไพรเจ้าแม่สีไพรภูเพียงเนาะต้องประจำเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วแม่สีไพรเจ้ากำลังใจเฮ้อเจ้าโมทนาเนอเจ้าไหว้สาเจ้าโมทนาสาธุสาธุเนอสาธุสาธุสาธุ0892624999ยายมศรัทธาป้าการปุณตอนวันเมื่อค่ำสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเป็นต้นไปน้องศรัทธาเอาตอนนี้ว่างอยู่เนอโทรเข้ามาได้กูจากกันไปที่ไหนพ่องบ่มีน้ำเตื้อกาฝนมาตกกาหรือตกนักลำไปกาอย่างเวียงป่าเป้าวันนั้นก็น่าหันใจแสดงความเป็นห่วงทุกคนเออน่ะดูแลพายุที่สูงตีตามกระหึบระวังนะบางทีพายุเข้ามาโดยบัตรันหู้บัตรันนี่กับบัตรันเมืองเหมือนเดิมประมาทไปว่าเออบัตรน่าจะเป็นยังกล้ากู้ผีมาเคยมีบางทีมันเป็นประวัติศาสตร์เนาะเป็นประวัติการบางทีการทำอยู่แม่กีรพันธ์มันโอ้เป็นสิบกว่าปีพ้นท่านอาจารย์เป็นมาไอ้จิรพันธ์โมปอปุ่นยังปะเป้าหนองบัวไม่ขจานปุ่นบอกบ้านปุ่นแท้กะน้ำไปบ่ถึงเก้าตั้งลุ่งบ้านอย่างปุ่นก็มีพ่องนี่ตั้งเพิ่มยังปะเป้าของจังหวัดเชียงไฮวันนั้นรายจังหวัดตอนนี้ที่ผ่านมานี่เจอพายุที่เข้ามาลูกสองลูกนะประมาณสิบกว่าจังหวัดปุ่นนะก็ตั้งถึงภาคอีสานตัวนะได้เจอน้ำท่วมเนาะสถาที่ศรัทธาแต่ละที่ก็เออต้องระวังระวังฝนฟ้าอากาศต่างๆต้องระวังสำเร็จสถานเออเอาเจริญปอนด้วยแต่เจ้าโอ้นี่เสียงแม่สายเวียงอันด้วยเต่ากันเนี่ยเจ้าเออแม่ฟังอยู่กะเจ้าฟังท่านที่อันที่ท่านแม่อันสมัยท่านน้อยๆไปในกอที่แรกบาขาวเท่าไหร่น้ำปีนี่พวกงามจะช่ำได้ยังไงเอออ่านการตะกอนเนาะกูบาเขาปีพระบาทผนานนั่นน่ะจ้ะตุนว่ามนน้ำมนงามจะข้ามไปน้ำปีงี้เนาะแต่กลับมาเดี๋ยวนี้น้ำโดยเตาน้ำแห้งค่ะโดยเตาเป็นได้พ่อแม่โดยเตาตอนนี้ฝนตกแต่น้ำปีงก็ยังบ่คืนจ้ะอ๋อเนี่ยบัดนี้ธรรมดากูปีน้ำปีงเต็มหมดนั่นน่ะตะกอนจ้ะโอ้ขนาดน้ำปีงเนาะยังแห้งเนาะท่านเนาะแม่น้ำปีงกับน้ำแห้งโอ้ละบัดนี้นะถ้าฝนแต่เดือน12จะขึ้นเมื่อกี้วันนี่แล้วนะกำลังงานเดือน12น้ำจะเต็มโมดล่ะอันนั้นแม่ตั้งบ้านที่ยังไม่ได้เงินมากเลยจ้ะนั่นเออตั้งไปถ้าขึ้นมาอยู่ดังหลากมันออกที่น้ำมันจะไม่ค่อยมีนะเนาะแม่นโอ้จะเก่าก่อนมีกำลังใจด้านนะจ้าต้นไม้ไม่แสนเออจ้ามีสมบูรณ์ทั้งสายแม่สายปุ่นดอยเต่าอย่างน้ำไม่ปิงยังบ่ขึ้นเลยทะเลสาบดอยเต่าก็มดหวังล่ะไปเที่ยวไปเอี่ยวบางคนคือไปเอี่ยวก็คงจะจำภาพเหล่านี้ไ
น้ำมันเคยเหือดแห้งจากเขื่อนภูมิพลเลยนะทุกคนเขตดอยเต่าเขตอำเภอฮอดนี่อาจจะไม่เคยคิดว่าทะเลสาบดอยเต่าจะเหือดแห้งลงไปนะแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนไปตาม ที่ไม่เคยคาดคิดนะทำให้แม่น้ำปีนี้เหือดแห้งลงไปเท่าเดียวน้ำยังมาขึ้นเถอะเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกอย่างบ่แน่นอนอย่างพุทธเจ้าว่าแท้นะเอาโทรเข้ามาได้0892624999ใครที่ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาอู้จากกันเนาะหลายพื้นที่ที่น้ำท่ายังมาเต็มที่เถอะดอยเต่าบางที่ยังมาได้เงินาเถอะขึ้นพอเติมสถานนะบางชุดบางพื้นที่บอกว่าข้าวเก่ามีอยู่พอจ้าข้าวเปลือกข้าวสารนะต้องดูแลความเป็นอยู่ให้ดีเนอสถานนะถ้าเกิดทุกข์พิกภัยขึ้นมานี่เขาอยากมากแปลงเพิ่นว่าสมัยก่อนนะเป็นสุภาคำพังเผยคำอู้จากันต่อไปเบื้องหน้าเหมือนเขาอยากมากแปลงนี่ถึงวันนี้เข้าตะเบิดปลูกมาได้ทั่วการนี้ก็อิดเหมือนกันนะปลูกอย่างอื่นพ่อเนอสตาเนอร์อย่างน้อยก็มีกล้วยสักสิบก่อเสาก่อก็ยังดีสตากล้วยสิบก่อเสาก่อก็ยังดีนะมันเจริญปอนอะไรก็ว่างจากที่ไหนครับจากพ่อบุญมีเมืองกลางเป็นยังไงวงน้ำแม่กลางนี่เปิดเลิกก้าน้ำมันลองกันเลยท่านน้ำเมืองกลางนี่นะไปเนี่ยไปเปลี่ยนคำได้ทีหกคนเดียวน้ำครับคือยังไม่ย้ายนะน้ำแม่กลางมาลองกันเตี้ยทีเนี่ยโอ้พ่อบุญมีเฮ้ยโอ้ยเล่นงานาแล้วไปของฟ้าของบนอยู่วันนั้นไปตัดบุญพันเมืองกลางนะก้าพันที่ที่ฮันนะก้าภาพนั่นแหละสายเดียวกันละเออไม่ย้ายที่บ้านของหลังก็ค่ะเออวันแล้วไปวัดตัดบุญนั่นนะไปอู้ไปเตะที่วัดตัดบุญศรัทธามาเต็มมันอ๋อบุญละกันโอ้โหเนี่ยไปตัดบุญยังเส้นสายเดียวกันละวันนี้ไปทำพิธีโอ้มันบ้านป้าหัวเสือแม่นกลางแม่นมดโอ้แม่ป้านะหัวเสือนะครับเอออนุโมทนาเนื้อขอฝนฟ้าตกลงมาเป็นร่างกายท่านเรื่องกับไว้สาไว้สาพ่อบุญมีเนื้ออำเภอจอมตองนี่ก็ฟังกันอยู่นอกตอนเช้าจอมตองฟังไรที่อยู่ก็ตามมื่นบ่หักโทรมาเฮ้ยวันมันตามมื่นวันนั้นโอ้สัตยาโยงกลับไปฟังน้ำฟังธรรมกันไรคนนะเต็มวิหารกันนอกวิหารอนุโมทนาท่านอาจารย์กิติชัยก็ไปอยู่วิหารนะไปคืดไปสร้างคืดสร้างห้างแปลงยุคเป็นที่เพิ่งอายุสถาวะอนุโมทนาที่บานตัดมื่นผ่านไปตามเมืองกลางนะจะยมสัทธาฟังธรรมะอยู่กับที่ใจนะสัทธาที่ฟังธรรมะกันก็เออมีที่เพิ่งตั้งใจอนาสัทธาสาธุชนฟังผู้ฟังธรรมะมันต้องตุ๊กโอกหม่องใจเกิดมาเจอสถานการณ์แบบนี้นี่จะต้องทำพิธีขอโฟนเดือน12นี่เป็นประวัติการเนิ่นสถานะพ่อบุญมีโทรมาก็ดีนะได้หูข่าวเขาโอ้ตั้งเขตจอมตองนี่จะทำพิธีขอโฟนว่ะเนี่ยเดือน12จะถึงแล้วยังไม่ได้เงี้ยให้เงี้ยนายกันเด้อโอ้สถานสาธุชนทางผู้ฟังบันที่น้ำท่วมแล้วอย่างเวียงป่าเป้าที่ผ่านมาน้ำท่วมอะไรพื้นที่ทางจอมตองเฮาตั้งร้อยเต่านี่ฝนยังบ่ตกตกแล้วก็ตกบ่เต็มที่หยดหยดย้อยย้อยน้ำท่าน้ำก็บ่นองน้ำไม่พิงยังบ่นองเตื้อโอ้น่าหันใจสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นจะยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็อดทนไปนะเออหมั่นสร้างความดีไปสถานะนะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปต้องที่จะเป็นไปได้นะทำไปเถอะบ่ต้องท้อถอยกับชีวิตนี้หลายเปื้อนที่ที่เปื้อนลำบากเรื่องเอาบันที่น้ำตกนักลำบากจะมั่งอย่างต่างประเทศนี่น้ำท่วมปลาเอาทรัพย์สินต่างๆนานาเสียหายย่ำเยินไปหมดสถานนะพลาดเอาชีวิตผู้คนพ่องสัตว์ต่างหลายจึงวันนี้คนเขานี่แหละทำลายธรรมชาติสถานเขื่อนแต่ละที่ที่สร้างนี่อย่างประเทศจีนสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงนี่ลายซิบเขื่อนเนี่ยเขื่อนเป็นซิบซาวเขื่อนพวกนั้น
จนเขื่อนแม่น้ำแยงซีเกียงนี่โอ้เขื่อนสามผานี่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ระยะที่กั้นน้ำนี่ความยาวนี่สองกิโลปลายลองขึ้นพอดอสัทธามีไปหันที่ไหนฮะไหนแม่น้ำกว้างเท่กว้างมากสองกิโลปลายนะสัทธาประเด็นน้ำจะล้นนะถ้าพังลงมาเมื่อใดก็โอ้น่าหันใจสัทธานั่นอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำนี่ประเทศจีนเพื่อนจะอยู่อย่างได้ครับเนี่ยแม่น้ำของนี่เหือดแห้งไปเวลากั้นน้ำแต่ละเตื่อนนี่โอ้ทำหื้อนะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตายไปล้นไปบัดนั้นตายไปนักอันที่สุดก็เหือดแห้งลงไปธรรมชาติที่เสียหายก็มีมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติมาจากจิตใจมนุษย์คนเฮาในสถานความต้องการของมนุษย์บ่มีที่สิ้นสุดนะความต้องการของมนุษย์บ่มีที่สิ้นสุดสถาเนี่ยต่างประเทศต่างประเทศโอ้หลายหลายประการมีปัญหาเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าสถาสาธุชนท่านผู้ฟังรอปากันมาค่ำเนาะถ้าว่าตอนที่จะลงไปได้ก็จะพยายามลงไปเข้ารายการสถามีวิทยุบางคนอาจจะพอทาง Facebook ไลน์นะทาง YouTube เต็มเปิดเฮ้อเจ้าหน้าที่เนี่ยมีผู้มีพระคุณต่างๆเพิ่นกระทำหน้าที่เผยแพร่พระศาสนาช่วยกันออกคือตั้ง YouTube พ่องออกคือตั้ง Facebook ไลฟ์พ่องเพิ่นกระทำได้ศรัทธาบางคนบ่มีวิทยุไปบ่ถึงพอไปตั้งมือถือก็ได้ประเด็นนี้มันยุคเจริญรุ่งเรืองเนาะศรัทธาเนาะอ๋อล่ะศรัทธาวันนี้มาปะกันเท่าอีก่อนเนาะอันมาข้ามมาก็ไปพบปากันเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้นะบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาดีงามแล้วเคยสั่งสมมาตลอดให้เป็นเงาติดตามตนตัวญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการก็ดีมาได้ฟังรายการก็ดีคือมีความสุขโดยทั่วหน้ากันความทุกข์จะได้เกิดขึ้นแม้เกิดขึ้นแล้วก็คือหายไปมีแต่ความสุขสวัสดีเกิดขึ้นกระตนกระตัวมีพญาปัญญาส่องลู่เล็งหานอนาคตวิถีชีวิตตัวเก่าไปตามที่ถูกต้องตามศีลตามธรรมอยู่เย็นเป็นสุขอายุวโนสุขังพระลัง